เอ้ยกว่าจะถึงบ้านเว้ยโคตรดึกเลยอึ๊บอ่าโอเคเข้าบ้านดีกว่าไปนอนละเอ้าเข้าบ้านไม่ได้กุญแจล็อกเอ้าคุณผู้ชมครับพี่เข้าบ้านไม่ได้ชิบหายแล้วไงพี่หนาวมากตอนนี้พี่หนาวเหลือเกินพี่หนาวมากเลยไม่ได้คุณผู้ชมครับอย่าลืมที่จะหากุญแจให้พี่นะครับด้วยการกดตรงปุ่มติดตามนะครับนั่นคือกุญแจนะครับถ้าคุณผู้ชมกดพี่ก็จะเข้าบ้านได้นะครับเพราะฉะนั้นแล้วกดด้วยโอเคครับถ้ากดแล้วก็ขอบคุณมากๆนะฮะแล้วไปชมคลิปวิดีโอนะครับขอให้สนุกนะครับผมไทยโรบัคบริการเติมโรบัคราคาถูกสุดคุ้มเริ่มตั้งแต่เลท6แถมยังสามารถเติมที่ขั้นต่ำ1บาทได้ด้วยนะครับสามารถไปใช้บริการที่ริงใต้คลิปมีแม้แต่ระบบ ID Pass ระบบแบบกรุ๊ปสามารถเลือกใช้บริการได้เลยนะครับลิงก์อยู่ใต้คลิปเด้อ Buddy Farm บริการรับฟาร์มแบบต่างๆไม่ว่าจะเป็น Logoon Blockfish Mad City Bokuno Roblox Jailbreak Build a Boat Icon X และแมปต่างๆอีกมากมายสามารถไปใช้บริการได้ที่ลิงก์ใต้คลิปนะจ๊ะแถมถ้ามาจากช่องพี่เนี่ยจะได้รับส่วนลด 5% เลยนะลิงก์ใต้คลิปเด้อเฮ้ยบรรยากาศสงบสุขมากเลยไม่มีอสูรไม่มีเจ้าพวกน่ารำคาญนี่สินะบรรยากาศของแท้น่ะทำไมมันถึงไม่มีอสูรเพราะว่าฉันยังไงล่ะผู้ที่ฆ่าอสูรไปหมดโลกเฮ้อเฮ้อเอาเลยครับก็วันนี้นะครับเราอยู่กับแมปเดิมเช่นเคยนะครับแล้วก็มึงจะมืดเร็วไปไหนเนี่ยกูเข้าปุ๊บแม่งมืดอีกแล้วนะครับนั่นก็คือแมปที่มีชื่อว่า Demon Slayer RPG 2นะครับซึ่งก็เป็น EP ที่เท่าไหร่แล้ววะประมาณ EP ที่ 3-4 แล้วนะครับโอ้โหทำมาเยอะมากเลยออกบรรยากาศเป็นใจมากชิบหายอ่ะครับก็ในคลิปวิดีโอนี้ครับเราจะมาพาคุณผู้ชมนั้นรับปานสายฟ้านะครับแล้วก็รีวิวปานสายฟ้าด้วยนะครับคือซึ่งไอ้วิธีรับปานของพี่นะครับมันจะแบบว่าบอกเลยนะครับว่าแต่ละสกิลเนี่ยใช้อะไรยังไงบ้างนะครับแต่ละเควสเนี่ยใช้ปลดล็อกยังไงบ้างนะครับเช่นสกิล1ทําอย่างนี้สกิล2ทําอย่างนี้นะอะไรแบบนี้นะครับสำหรับใครที่เตรียมตัวนะที่จะรับปานอัศนีเนี่ยมาดูคลิปนี้นะครับก็จะได้ประโยชน์มากๆเลยนะครับเอาจริงๆโอ้ฝนตกอะไรตอนนี้นะครับโอเคครับคุณผู้ชมคงจะชอบบรรยากาศฝนตกนะครับหรือเปล่าอะน่าจะชอบแหละอันดับแรกนะครับคุณผู้ชมก็มาตรงเซตอีสี่ก่อนนะครับถามว่าพี่เซตอีสี่มันอยู่ตรงไหนแล้วครับพี่ก็คือว่าลองไปดูคลิปจุดรับปานทั้งหมดดูนะครับคลิปนั้นก็จะบอกกันนะว่าสตาร์ตั้งแต่เมืองแรกมายังแต่ละปานแต่ละปานนะครับก็ฝากไปดูคลิปนั้นด้วยนะครับเอาเลยฮะเหมือนเดิมนะครับก่อนจะเข้าไปรับชมเนื้อหาในคลิปวิดีโอนะครับฝากกดติดตามให้ด้วยนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับเกี่ยวกับเจ้าแมป Demon Slayer อันนี้นะครับแล้วก็คลิปอนิเมะต่างๆนะครับเพราะว่าช่องเราทําเกี่ยวกับอนิเมะนะครับในเกม Roblox นั่นเองนะครับนะครับก็เดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าวิธีการรับสกิลของปานสายฟ้าเนี่ยแต่ละสกิลเนี่ยต้องใช้อะไรบ้างนะครับไปเบสแรกนะครับที่เราจะต้องฝ่าฟันไปนะครับสําหรับการได้ปานอัศนีเนี่ยนั่นก็คือการที่คุณผู้ชมนะครับไปยืนบนภูเขานะครับตรงที่เควสบอกนะครับน่าจะเป็นตรงนู้นนะครับตรงนู้นตรงนู้นแล้วก็ทําตามมันนะครับก็คือไปยืนไว้นะฮะจนกว่าฝนจะตกนะครับแล้วฟ้ามันจะผ่ามาโดนเรานะครับก็คือเราจะต้องโดนฟ้าผ่านั่นเองนะครับจึงจะสามารถปลดล็อกสกิลนี้ได้ครับซึ่งการที่จะรับได้อีกหนึ่งก็คือต้องมีเงื่อนไขฮะคือเลเวล15ขึ้นไปนะครับส่วนต่อมาจะเป็นเควสที่2นะครับเควสที่2เนี่ยก็คือการที่คุณผู้ชมนะครับจะต้องเลเวล35นะครับถึงจะสามารถปลดล็อกสกิลนี้ได้นะครับซึ่งไอเลเวลนี้ครับเควสของมันคือการที่คุณผู้ชมนะครับจะต้องฆ่า Abnormal Demon 6ตัวนะครับแล้วก็มี Weak Demon 12ตัวแล้วก็มี Slightly Weak Demon นะครับประมาณคิดก่อนประมาณกี่ตัววะลืมไปนิดนึงครับประมาณ10ตัวนะครับประมาณนี้ครับสำหรับเจ้าเควสปลดล็อกสกิลที่2นะครับซึ่งก็คงไม่ต้องบอกนะครับว่ามันอยู่ตรงไหนนะครับไอ้วิกเดมอนกับไอ้พวกนี้ครับก็น่าจะมีลูกศรบอกนะว่ามันต้องไปตรงไหนอะไรยังไงเนาะนี่นี่ไงครับแอปโนมอลนะครับก็คือตัวมีปีกแบบนี้นะครับแล้วก็เจ้าวิกเดมอนก็คืออยู่เมืองเริ่มต้นนะครับแล้วก็ข้างหลังเมืองเริ่มต้นนะครับประมาณนี้เนาะก็น่าจะมีลูกศรบอกแหละส่วนเจ้าเควสที่3นะครับคุณผู้ชมจะต้องฆ่าเซนนิสือนะครับใช่ครับคุณผู้ชมจะต้องฆ่าเซนนิสือครับผู้ใช้ปานสายฟ้านั่นเองนะครับจะต้องมีค่ามันนะครับอันนี้ก็ถือว่ากลางๆนะครับง่ายๆอยู่นะเพราะว่ามันก็ตีไม่ค่อยได้ครับจริงๆอ่ะประมาณนี้ครับสำหรับเจ้าเควสปานอัศนีทั้ง3กระบวนท่านะครับในอัปเดตนี้นะครับอ่ะฟืบนะครับมีหลายๆคนถามว่าพี่ครับทำไมพี่สูตรปานเร็วจังครับมันมาจากการที่ไปเป่าน้ำเต้าครับเนี่ยอ่ะเป่าเจ้านี่นะครับมันก็จะทำให้เราสูบลมปานได้เร็วขึ้นนะครับแล้วก็หลอดลมปานเนี่ยจะลดช้าเห็นไหมแบบนี้เลยนะครับก็ไปสูตรกันเนาะส่วนวิธีการสูตรก็ลงให้แล้วนะครับในคลิปวิดีโอข้างเมื่อกี้
ในคลิปวิดีโอก่อนหน้านี้นะครับได้ลงไว้ให้แล้วอะไรประมาณนี้อ่ะเดี๋ยวมาลองดูกันนะครับคลิปแรกครับก็คือเป็นการใช้สายฟ้านะครับตัดไปข้างหน้านะครับมาฟึบฟึบโอเคฟึบนี่ก็คือผ่าชั่วพริบตานั่นเองครับสำหรับเจ้าสกิลนี้นะครับเอาไงฟี่เออเป็นสกิลที่ค่อนข้าง OP นะครับเอาจริงๆนอกจากว่าจะรวดเร็วแล้วเนี่ยยังมีพลังทำลายล้างที่ค่อนข้างรุนแรงนะครับฟึบจะจอกเอาละครับส่วนต่อมาเนี่ยจะเป็นสกิลที่2นะครับสกิลนี้เนี่ยจะฟันนะครับด้วยความเร็วนะครับระดับสายฟ้านะครับทำให้ศัตรูเนี่ยที่อยู่ใกล้ตัวเนี่ยติดสตันนะครับชึบเห็นไหมจะติดสตันนะครับประมาณ1วินะครับแล้วก็จะติดค่าสถานะอะไรด้วยไม่รู้อันนี้ไม่รู้นะครับฟี่สกิลแรกนะครับปึ๊บสกิล2เมียไม่มาเว้ยคูลดาวน์ค่อนข้างกลางๆนะครับไม่ได้นานมากประมาณนี้ครับซึ่งดาเมจจะไม่รุนแรงเท่ากับสกิลแรกนะครับสกิล3นะครับก็คือเป็นการพุ่งแบบล็อกเป้านะครับก็คือจะสามารถล็อกเป้าศัตรูได้ด้วยนะครับดูนะครับเรียบร้อยนะครับอันนี้พุ่งไปแล้วนะแต่เมื่อกี้ระยะมันค่อนข้างเขาเรียกอะไรกว้างนิดนึงนะครับมันสั้นนิดนึงไม่ใช่กว้างดิมันสั้นนะครับเมื่อกี้ป๊อปป๊อปลูกปีศาจไตรประมาณระยะประมาณนี้น่าจะได้อยู่นะครับมาดูกันได้ไหมเอาไม่ติดเกมดีปึ๊บนี่เป็นการพุ่งไปเองแบบล็อกเป้านะครับไม่ว่าเราจะหันหน้าไปข้างหลังมันก็จะล็อกเป้าไปให้ศัตรูที่อยู่รอบๆตัวนะครับมาลองดูกันว่าจะใช้ได้2ตัวไหมก็คือว่ามันจะโดนแบบพร้อมกัน2ตัวไหมโอเคโดนทั้ง2ตัวนะครับถือว่ามันน่าจะล็อกเป้าได้2ตัวพร้อมกันนะครับอะไรประมาณนี้ถือว่าค่อนข้าง OP นะถ้าแบบไปโจมตีแบบหมู่เนี่ยค่อนข้างดีนะครับอันนี้เอาจริงๆจุ๊บๆๆโอเคครับก็ถือว่าเป็นสกิลที่ดีนะครับถ้าจับเจอศัตรูลุมแบบหมู่นะครับปึ๊บจุ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 ๊บปึ๊บฟิวล้มไปดิฟ้าโอ้โหดีจริงๆนะครับลมปานจุ๊บควบเฮ้ยเอชเอชเอชอ๋ออ่ะเดี๋ยวลองดูแบบคอมโบดีกว่านะครับสมมติว่าศัตรูนั้นเข้ามาใกล้เรานะครับเราก็ใช้สกิลสองอัดไปก่อนนะครับปึ๊บให้มันสตันแต่ว่ามันไม่ตันว่ะมึงตันสักทีดิขายหน้าเขาไม่เห็นหรอวะให้ต่อยก่อนมาสตันปึ๊บโอ้ my god ใช้ยากจังว่าแม่งไม่สนละนี่นะครับจบเลยเอาแค่นี้พอแค่นี้ก็จบนะครับจึ๊บจึ๊บจึ๊บฟิวเรียบร้อยตายสักทีตัวนี้ก็จะเป็นตัวที่ค่อนข้างถึกนะครับอ่ะโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็น่าจะมีเท่านี้นะครับอย่าลืมกด subscribe ให้ด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับโอ้โหเลือดเปื้อนหน้ามาก